จังหวะนี้เควินเดอบรอยน์โดนเปลี่ยนตัวออกแล้วเขาก็เดินล้อข้างสนามก็โดนขวดปาใส่บ้างสิ่งของปาใส่บ้างเดี๋ยวก็โลลงมาเนี่ยโอ้โหวิดโดนหัวเนี่ยแต่ก็หลบได้ครับเดินมองแฟนบอลไปนานไงฮะก็มีการประทะของลงมาแบบนี้นะฮะโอ้โหก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยครับตอนนี้ทาง FA ครับได้เดินหน้าสืบสวนจังหวะที่เควินเดอบรอยน์จังหวะเมื่อกี้ครับโดนปาสิ่งของใส่จะโดนสอบสวนเอานะครับคนที่ปาล่าสุดตอนนี้ครับทาง FA จะดำเนินการสืบสวนจังหวะที่เควินเดอบรอยน์ถูกปาสิ่งของใส่ไม่ว่าจะเป็นขวดบ้างแก้วน้ำพลาสติกบ้างในเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอาชนะอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้ไปนะครับ3-1เควินเดอบรอยน์เนี่ยเขาโดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่88ครับมีแควินฟิลิปเนี่ยลงมาแทนที่และจำเป็นต้องเดินล้อข้างสนามไปที่มานั่งสำรองระหว่างทางที่เควินเดอบรอยน์เดินไปนั้นครับก็มีการปาสิ่งของลงมาจากอัฐจันทร์ทำให้เขาเนี่ยต้องคอยหลบของอย่างขวดบ้างแก้วน้ำพลาสติกบ้างก็หลบหลีกไปเดินไปมองแฟนบอลไปนะแล้วหลังจากนั้นครับเควินเดอบรอยน์เองก็โพสต์สตอรี่ครับที่ถูกเข้าของปาใส่เนี่ยในอินสตาแกรมของตัวเองครับแต่ทาง FA ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและจะมีการสืบสวนในเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเควินเดอบรอยน์ในเกมนี้เป็นคนยิงประตูให้แมนซิตี้ออกนำไปก่อนครับแม้ว่าอาร์เซนอลจะตามตีเสมอแต่ก็ยังมีขุนแผนแจ็คกริชครับที่ยิงให้พวกเขาเนี่ยขึ้นนำอีกรอบนะครับส่วนเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ครับเป็นคนซัดประตูปิดท้ายในช่วงก่อนหมดเวลาครับคว้าชัยชนะสำคัญที่ทำให้แมนซิตี้ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของลีกในเวลานี้แม้ว่าอาร์เซนอลครับหล่นมาเป็นรองจ่าฝูงแต่แต้มยังเท่ากันครับและพวกเขาเนี่ยมีเกมตกค้างอยู่ในมืออยู่1นัดนะครับโอ้โหต้องไปตามกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงต่อนะอันนี้ก็เหมือนว่า FAจะสอบสวนแฟนบอลที่ปาขวดปาสิ่งของใส่ KDB เควินเดอบรอยน์หน่อยครับต้องรักษาความปลอดภัยอะไรประมาณนั้นใครที่ยังไม่เห็นเดี๋ยวผมเอาคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับไปดูคลิปกันหน่อยไป